ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแมนเทอร์ชานแนลนะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับร้านปลาสวยงามและอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาเช่นเดิมนะครับรวมถึงสัตว์แนวเอ็กโซติกด้วยครับร้านแอตแลนติสนะครับขวัญใจหลายคนเลยนะร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะด้านหน้าก็นี่ฮะสวยๆนะเห็นไหมจัดตู้ไม้น้ำอะไรเห็นไหมสวยมากก็จะมีนี่ด้วยนี่ด้านนี่เฉพาะด้านหน้านะเนี่ยอันนี้คือเทอร์ราเรียมเทอร์ราเรียมให้กบอยู่ก็ได้นะใช่สวยมากเทอร์ราเรียมจะเป็นตู้ที่จะเป็นสวนพืชสวนไม้อะไรประมาณนี้สวยมากนะครับนี่ก็ตรงนี้ด้วยเห็นไหมอันนี้คือพารูดาเรียมครับเนี่ยสวยมากใช่พารูดาเรียมกับเทอร์ราเรียมจะต่างกันตรงที่ว่าพารูดาเรียมจะมีน้ำนิดนึงนะฮะใช่จะมีน้ำในตู้เอาไปเลี้ยงปลาหอยกุ้งอะไรก็ได้สวยมากเลยนะอลังการมากเลยนะบางคนเขาก็จะเลี้ยงกบด้านบนเลี้ยงปลาด้านล่างเลี้ยงมดด้านบนเลี้ยงกบด้านล่างไอ้ทุกปลาด้านล่างอะไรก็ได้ครับแบบประมาณน้ำครึ่งนึงใช่ไหมอย่างนี้ใช่โอเคฮะเนี่ยสวยมากเนี่ยฮะเห็นป่ะดูอันนี้ดิใช่ครับตามจริงอันนี้มันน่าจะเรียกว่าพารูดาเรียมใช่ครับก็คือมีน้ำซื้อใช่ครับซื้อไปได้เซตเนี้ยก็คือ 20,000 แล้วจบไปนะใช่ก็เนี่ยแบบเลยจัดเทอร์ราเรียมสวยๆเลยตามจริงจะเอาน้ำออกก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้ก็คือเป็นเทอร์ราเรียมเลยสวยมากนะครับเป็นศิลปะชั้นสูงเลยนะใช่เราดีไซน์อะไรต่างๆได้นะครับตามจริงผมชอบนะแบบนี้ชอบศิลป์ดีครับมันเราอยู่กับธรรมชาติด้วยนะครับเราจิตใจแต่มันต้องร่มเย็นสบายด้วยเขาต้องคนที่เลี้ยงพวกนี้ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรครับดูแลเรื่องสวนด้วยนะต้องรู้ว่าพืชอยู่ยังไงอะไรด้วยนะมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าไม่ดูแลก็ตายนะฮะนี่ครับด้านนี้ก็มีนะครับเป็นพวกโหลเงี้ยสวยๆนะขวดจำลองจำลองสวยมากอ๋อในนี้ก็จะมีกุ้งครับดูกุ้งตัวเล็กมากเลยโหลก็ติ้นหนึ่งมีกุ้งด้วยเห็นนะแต่กุ้งตัวเล็กอาจจะเลี้ยงได้ทั้งตัว2ตัวน่ารักดีนะเขาก็อยู่ได้นะน่ารักดีอยู่ได้ไม่ตายแต่พวกนี้ถ้าแนะนำจริงๆให้อยู่ในห้องที่อากาศค่อนข้างเย็นดีกว่าเขาชอบน้ำเย็นๆหน่อยนะนี่ก็มีนะหมาน้ำเห็นป่ะเอ็กซ์ลอตหมาน้ำนี่ใช่อันนี้ก็ชอบน้ำเย็นฮะยิ่งเย็นยิ่งดียิ่งโตไวอ่ะฮะตัว 1,700 บาทนะมาน้ำร้อนก็คือตายต้องอยู่เย็นๆแล้วก็ข้างล่างก็มีอีกนะฮะเอ็กซ์ลอตเต็มเลยเอ็กซ์ลอตเต็มเลยลอยตัวนั้นน่าจะโกลเด้นข้างฝาจะสีโกลเด้นนะสีทองสีขาวพวกเผือกเลยสวยนะเนี่ยน่ารักนะดูหน้าเอาดิน่ารักดีเวลาผมเห็นผมก็นึกถึงโปเกมอนตลอดเลยใช่เขาขยับด้วยนะขยับนี่ก็มีพวกมอสอะไรนะมาที่ชอบความชื้นความเย็นนี่นะฮะอันนี้ก็คือมอสรวมเลยนะครับผมร้านนี้นะครับจะมีสัตว์เอ็กโซติกด้วยนะฮะนี่ครับหลายอย่างเลยนะนี่ฮะดูนี่เห็นไหมอันนี้ก็เคฟิตนะฮะสวยๆนะเคฟิตนะอันนี้ปูครับผมปูแล้วก็มีหมดนะฮะเอ็กซ์ลอตนี่ดูหน้าเห็นไหมสวยๆเนี่ยแต่ปูตามจริงปูผมก็อยากลองเลี้ยงนะสวยดีใช่ดูแบบง่ายนะประมาณออกซิเจนก็ไม่ต้องใช้ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างเงี้ยสวยด้วยสวยนะน่าเลี้ยงแล้วก็มีสายพันธุ์ชนิดต่างๆนะเห็นไหมจะมีสายพันธุ์ชนิดต่างๆสวยๆเห็นไหมเห็นไหมไบซันดาร์ทฟ็อกเห็นไหมกบพิษนะกบพิษที่แบบอเมริกาใต้นะชาวป่าเขาเอามาทาลูกดอกอย่างนั้นนะฮะแต่ตามจริงเขาบอกว่าพิษของกบมาจากแมลงที่กินแมลงที่กินใช่แต่ถ้าเรื่องที่นี่ไม่มีก็เขากินแมลงในแอมะซอนที่แมลงป่าที่มีพิษนะพวกมดพวกมดมดถ้าคนเลี้ยงมันก็คงเป็นให้พวกแมงหวี่อะไรมันก็ไม่ได้มีพิษครับผลแล้วครับเนี่ยดูกบเนี่ยสวยมากเห็นป่ะเนี่ยฮะเห็นป่ะเนี่ยสวยชอบมากสวยมากฮะเห็นไหมอันนี้เรียกว่าเทอร์ราเรียมส่วนนะเทอร์ราเรียมเซตแบบธรรมชาติดีฮะใช่เนี่ยเห็นไหมเขาให้ไอ้นี่มาเต็มเลยไอ้แมลงเนี่ยใช่ไหมตัวเล็กแบบเราเพาะเองได้ด้วยเดี๋ยวนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าแมงหวีหรือเปล่าแมลงน่าจะใช่นะครับก็คือจะมีแบบเป็นบรรจุในกระบอกหรืออะไรแล้วแต่กระบอกพลาสติกมีขายนะฮะมีทั้งตัวที่เป็นหนอนใช่ตัวอ่อนเลยเป็นหนอนแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยฮะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่พวกดาร์ทฟ็อกเนี่ยครับเขาก็จะให้พวกแมงหวีนี่แหละแต่มันก็จะฉกกินเรื่อยๆเหมือนไอ้ตรงกลุ่มก้อนนั่นแหละก็กินเรื่อยๆเขาหิวก็กินได้แล้วก็ใส่ไปเรื่อยนะฮะเนี่ยไอ้ตรงเลี้ยงง่ายตอนนี้คือเราได้ป้อนจำลองแบบการเลี้ยงที่สมจริงแบบธรรมชาติอ่ะเราหาพวกจิ้งหรีดหาอะไรแต่ถ้ากบนี้ก็กินพวกแมลงเล็กๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเนี่ยฮะ blue face นะครับ white tree fox นะครับ 4,000 นะครับบาทอยู่ด้านในนี่อ้วนๆนี่อ่ะอ้วนๆด้านในฮะก็ตัวจอกฟ้าหน่อยเห็นแล้วด้านในจะติด
ฟ้าๆนิดนึงนะอ้วนๆมาดูนี่ครับยูโรมัสทีสนะครับโอ้เท่เลยตัวนี้ยูโรนะ 4,500 นี่ยูโรแนวเทยไซนะฮะอันนี้ออเนตหรือออนาเต้ครับออเนตครับออเนตต่อนะฮะต่อมาก็โบอาคอนสตริกเตอร์เป็นช็อปบอดี้นะ 35,000 ตัวนี้เป็นทรงสั้นนะทรงสั้นครับ 35,000 ช็อปบอดี้นะฮะมาต่อนะฮะบูทังสกิ้งบูทังสกิ้งนะฮะเนี่ยสวยๆนะบูทังสกิ้งจิ้งเหรนนะฮะแนวจิ้งเหรนลิ้นสีฟ้านะฮะกบอันนี้สวยนะครับนี่มาเชียนฮอนฟ็อกนะ 1,500 สวยนะเหมือนใบไม้เลยใช่ไหมถ้ามันอยู่ครับผมครับสวยเลยอ่ะนี่นี่นะชอบเชิญๆนะพวกพีซมอชนะฮะประมาณนี้มีลูกเล่นเยอะนะฮะกิกาอาโนนี่ฮะอาโนเขียวๆนะตัวเล็กๆเหมือนตัวเล็กฮะที่อเมริกามีเยอะนี่สวยๆเห็นไหมเหมือนจิ้งจกเลยสวยๆนะอาโนเรนโบว์แจ็กสันคาเมเลียนเนี่ยสุดยอดเลยนี่สวยน่ารักฮะนี่เห็นนะนี่เดินเหนือตัวสามเข่านะแบบไตเซอร์ท็อปนะฮะตามจริงถ้ามันชื่อเรนโบว์แจ็กสันนี่สีมันจะต้องขึ้นเยอะกว่านี้อีกใช่ไหมถ้ามันปรับตัวแล้วก็แต่นี่ก็สวยนะต้องบอกว่าต้องโตกว่านี้อีกใช่ไหมใช่โตขึ้นเรื่อยๆก็อย่างนึงอันนี้เราต้องเลี้ยงแบบเทอร์เรียมเลี้ยงอินดอร์จะดีกว่าจัดความชื้นแสงให้ดีครับแต่จำเป็นต้องมีหลอด UVA UVB ต้องมีครับอันนี้กบอะไรครับอันไหนนะฮะอ่ะท่านลองไปดูเซฟไม่รู้ครับดัตฟ็อกมาฮะอ๋อมันคือกบที่นะครับผมไม่ใช่เจ้าของร้านนะอยู่ฝั่งนู้นครับโอเคเดินเข้าไปด้านในนี่พี่คนนี้ก็ได้นี่ฮะอันนี้ก็เล็กริสซาร์ดนะก็คือจิ้งเหรนที่ไม่มีขานะเห็นไหมจิ้งเหรนที่ไม่มีขานนะเป็นเหมือนไส้เดือนนี่ฮะบางคนอาจจะชอบแนวเป็นเหมือนไส้เดือนยักษ์เธอตอนเรียกไหมนะต่อมานี่ไจแอนท์ซาแมนเดอร์ซาแมนเดอร์กับแอสลอตไม่เหมือนกันนะครับผมซาแมนเดอร์จะยาวๆอย่างเงี้ยของจีนตัวเบลเลอร์เลยนะโอ้ยตัวจีนญี่ปุ่นตัวเบลเลอร์ใหญ่มากใช่ครับเนี่ยใจแอนแต่ว่าโตมาตั้งโตใหญ่นี่ฮะเหมือนแอสโซนเลยนะน้ำเย็นเท่านั้นนะฮะครับผมสไลเมนเดอร์น้ำร้อนตายฮะน้ำร้อนโดนต้มใช่ไหมใช่ตายอ่ะนี่ฮะต่อมาแย้ยายักษ์เวียดนามนะฮะกำลังลอกคาบนี่ฮะสวยนะหน้าตาก็แปลกดีลอกคาบยังไม่หมดเลยครับผมโหสีสวยนะนะแล้วก็มีใจแอนแอฟริกันลันสเนลนะนี่เนี่ยอันนี้หอยทากพันห้ากินผักนะชอบความชื้นสุดยอดเลยครับมีฮิปโปขายด้วยฮิปโปนะครับไม่ใช่ฮะอันนี้ไม่ใช่นะโหหน้าดังฮิปโปนี่ดูนี่เบียร์ดาก้อนนะเบียร์เด็ดดาก้อนนะ 3,500 เบียร์ส้มต่อมาด้านล่างนะครับ Common Snapping Turtle นี่ฮะก็อย่ามือไปแย่นะถ้าเลี้ยงมันนะกัดนิ้วขาดเลยนะนิ้วหายต้องเลี้ยงนะแบบเราต้องมีเทคนิคด้วยนะครับห้ามแย่นะเดี๋ยวเจ็บนะมีปลาปอดด้วยนะปลาปอดนะราคาตามเนื้อตัวใหญ่ต่อนะครับปลาปอดปลาปอดเนี่ยน่าสนนะนี่ใช่คนที่เขาชอบพวกนี้ปลาปอดในที่ว่าเปียนะฮะบางคนเอาเก็บไปเลยนะนี่ฮะสวยๆนะดูหน้าเขาโหใหญ่ตัวนี้ใหญ่นะใหญ่มากใช่ปลาปอดก็บางคนที่ผมเห็นเขาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงแบบตู้ละตัวหกพันห้าถือว่าราคาไม่แพงนะเพราะตัวเขาใหญ่แล้วปลาปอดหายากหายากอยู่นะอาจจะไปมุมต่อไปนะฮะก็มาแรงเนี่ยฮะก็เป็นอาหารของดาร์ทฟ็อกซ์เมื่อกี้กบลูกศรนี่ฮะจะเป็นดาร์ทฟ็อกซ์หรือจะเป็นกบทั่วไปอะไรเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงก็สะดวกสบายมีอาหารให้ครบนะฮะไม่ยุ่งยากมีหมดนะฮะสำหรับที่กินแมลงตัวเล็กอ่ะสัตว์อะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับก็เนี่ยเขาก็เปิดฝาแล้วก็เขย่าก๊อกออกมาเนี่ยก๊อกออกมาก็ออกมาเรื่อยๆทีนิดอย่างเงี้ยใช่ครับมีเพาะให้สมบูรณ์แบบไปนะข้างบนก็มีขอนไม้สวยเห็นไหมตกแต่งดีนะนี่ที่นี่มีแม้กระทั่งต้นไม้ปลอมด้วยนะก็สวยนะตรงนั้นนี่ต้นไม้ปลอมเห็นป่ะดูเป็นสับวัสีโอเคฮะดูเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะไปดูใกล้ๆนะสับวัสีเนี่ยสวยมากเนี่ยเนี่ยต้นนี้ดูธรรมชาติสุดเลยนะฮะโอ้สวยมากสับวัสีนะมีนี่ด้วยนะแคคตัสปลอมแคคตัสปลอมไม่มีหมดแต่ไม่เจ็บนะฮะนี่แคคตัสปลอมไม่เจ็บนะกดได้นะโอเคมีหมดครับเนี่ยของตกแต่งแอคเซสซอรี่นี่มีอันนี้จอกวอเตอร์แพลนนะวอเตอร์แพลนจอกปลอมแล้วลอยได้เลยนะยังไงก็ไม่ตายนะฮะสวยนะครับมีอยู่อย่างเดียวหลอดไฟมีหมดหลอดไฟมีหมดนะฮะโกไลท์อะไรก็มีแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงค่ะทั้งหลายผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างคนที่รู้ก็พวกแคลเซียมพวกอย่างเงี้ยมีหมดวิตามินนะฮะมีหมดมีสเปรย์แบคโทหรืออะไรก็อันนี้แบบทำความสะอาดนะสมมติแบบต
ัวไอ้อื่นมาเอาเนี่ยคาเชโลฉีดไปก็ครบๆแล้วก็เช็ดได้หมดนะนี่ครบหมดนะหลอดไฟอะไรมีหมดมีทุกอย่างนะครับที่นี่เนี่ยหลอดไฟสัตว์ไร้คานคุ้มมากมีหมดนะถือว่าคุ้มมากเนี่ยมีหมดนะเนี่ยเป็นกล่องไฮบ็อกซ์อะไรก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเดคอเรชั่นนะพี่ใช่ครับมีหมดเลยครับตกแต่งไฮบ็อกซ์ทุกเล่นเยอะครับเยอะมากก็ดูที่ท่านอยากจะได้นะสำหรับสัตว์เอ็กโซติกสัตว์เลี้ยงในเทอราเรียมมีหมดนะครับก็เลปทายกับแอมฟิเบียนเนาะโซนนี้อ่ะโซนอ่ะเดี๋ยวก็มาดูปูมั่งใช่ครับปูสวยๆนี่เห็นป่ะใช่มีปูอะไรบ้างเอ่ยสวยๆนะแมนดารินอันนี้สวยๆมากเนี่ยไม่ธรรมดานะแดงๆลูกเล่นเยอะมากใช่อันนี้น่าจะแวมไพร์ครับครับผมแวมไพร์ครับเนี่ยเยอะมากใช่ตัวเล็กๆหยิบออกมาดูได้ไหมให้ลองอ่ะดูฮะลองแวมไพร์ครับสักหน่อยดูแวมไพร์นะออเรนจ์แบ็กนะฮะคือตัวสีส้มดำสวยนะใช่แต่ละตัวแพทเทิร์นก็จะไม่เหมือนกันตัว350บาทนะถ้าเป็นแวมไพร์ใช่ครับนะขอดูโดยรวมนี่สวยดีใช่แล้วข้างล่างก็มีเอ็กซ์ลอตขายนะครับผมเดี๋ยวดูป้ายแต่ตัวนะป้ายราคาแวมไพร์ครับนี่ Orange Black Red Devil นี่450นะสวยๆนะป้ายมีหมดฮะคอกเนตินะแพนด้าก็มีนะแล้วเราชื่อ450บาทชื่อวิทยาศาสตร์เราเท่ด้วยนะโอ้เดปิโดเทลฟูซ่าประมาณนี้นะครับคอกเนติแล้วก็อันนี้มีสล็อตขายสล็อตขายด้วยมันมาในรูปแบบอะไรครับอันนี้อันนี้ใช่ป่ะฮะไข่เหรอครับสปริงเทลน่าจะสปริงเทลฮะโอเคสปริงเทลนะนึกว่าเอ็กซ์ลอตสปริงเทลด้านก็ปูนะตัวใหญ่หน่อยปูอันนี้น่าจะเป็นที่ชื่อเรดเดวิลมั้งครับครับผมแดงๆประมาณอย่างนั้นนะใช่ตัวใหญ่ก็สวยดีเลี้ยงปูได้นะครับง่ายๆดีน้ำตื้นๆนะฮะครับลูกเล่นเยอะมากสวยนะสวยสายรักธรรมชาตินะครับนี่ครับลูกเล่นเยอะมากดูป้ายมีหมดนะฮะก็น่าจะเป็นแต่ละสายพันธุ์ที่แปลเข้ามานะฮะเยี่ยมเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะร้านนี้เดี๋ยวเรามาดูโซนปลากันนะฮะอันแรกเลยนะครับตรงนี้ครับตะเพียนหยดน้ำครับตะเพียนหยดน้ำแต่ชื่อวิทยาศาสตร์นะครับน่าจะใช่นะครับตะเพียนหยดน้ำนะฮะชื่อพันเทียสนี่ครับประมาณนี้นะ10ตัว400นะฮะพันเทียสรอมบูเซเลปัสตัวละ50บาทนะซื้อ10ตัวคุ้มนะฮะ10ตัวคุ้มพวกนี้ก็พอขึ้นชื่อว่าเป็นบาร์ฟครับเวลาช่วงที่มันผสมพันธุ์ก็อาจจะมีความดุกว่าปลาที่เป็นเตต้าอื่นทั่วไปหน่อยแต่เวลาเอาไปลงกับเตต้าเนี่ยครับถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้เพราะว่าตะเพียนหยดน้ำเนี่ยตัวค่อนข้างเล็กไม่ได้ใหญ่มากอาจจะโตไม่เกิน3นิ้วหรือ3นิ้วเข้าใจครับประมาณนี้ดูตัวต่อมาครับอันนี้ก็แรมไอสั้นนะเยอะมากสวยๆนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแบล็คนีออนมั้งครับแล้วก็ใช่ดีออนดำนะฮะก็แรมไอที่ชื่อแรมไอเนี่ยเพราะว่าตาเขาสว่างสีฟ้าสวยตาสีฟ้าแบบเวลาเราเลี้ยงในที่มืดๆเหมือนโคมไฟเห็นเลยประมาณห้องมืดไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเจ้านี่เห็นได้เลยเห็นแค่ลูกตานะไม่ได้เห็นเราไม่ได้เห็นทั้งแสงทั้งห้องนะโอเคอันนี้ล้อเล่นนะฮะอันนั้นมีไอ้นี่ด้วยนะอะไรอ่ะไวคาวแบบตามป้ายตามชื่อนะฮะนี่ฮะตามนี้นะครับมาดูด้านนี้ครับด้านนี้ก็เนี่ยฮะมีเพอร์กาสฝอยทองแคะไม้น้ำครับพิเรนิสนะครับเฟมอสนะครับวิลโลตามนี้คริสต์มาสนะฮะคริสต์มาสมอสทีเรียทีเรียมินิเพอร์นะครับมินิเพอร์ครับตามนี้ครับมีปลาอันนี้ด้วยครับเคฟปลาถ้ำที่ไม่มีตาเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็มีสาหร่ายบาริโบที่ครั้งหนึ่งฮิตมากนะฮิตจริงๆนะฮะตอนแรกไปดูปลาถ้ำของท่านดิฮะบลายเคฟฟิชโอเคครับนี่ปลาถ้ำบลายเคฟฟิชอยู่ถ้ำมืดๆนะเขาเลยไม่ใช้สายตานะก็คือไม่มีตาเลยสักตัวครับผมเจอแสงกระพริบเข้าไปนะสวยๆนะใช่บลายเคฟอันนี้ก็คือดูราคาก่อนนะตัวละ120บางคนชอบความแปลกนะตัว120ติดตัว 1,000 นะก็ไปทำเป็นแนวแบบมืดๆถ้ำๆส่องแสงสีส้มลงมาตรงกลางขยายออกด้านข้างก็ได้อ๋อนี่เขาไม่มีตาเลยเนี่ยใช่ไม่มีตาเป็นธรรมชาติเลยอ่ะเขาไม่ได้ควักตาออกมาขายเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอเคเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
ต่อเลยอ่ะไปมุมต่อไปนะครับครับตัวนี้ครับท่านเซฟคืออะไรไอมาล่าวูฟฟิตครับโอเคก็คือปลาหมาป่าใช่ครับนะฮะก็ถ้าจะเลี้ยงตัวนี้จริงๆคือผมไม่เคยเลี้ยงไม่ได้มีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแต่ว่าถ้าจะเลี้ยงจริงเนี่ยไม่ควรเอาไปรวมกับปลาอื่นดุเป็นปลากินเนื้อเหมาะกับอยู่กับตัวเดียวมากตัวเดียวดีสุดคิดว่าดีที่สุดตัวเดียวแบบเท่ๆให้แบบกินเหยื่อแบบโหดๆนะฮะดีถ้าไปลงกับปลาอื่นก็น่าจะเป็นเหยื่อของตัวนี้ใช่ๆโดนเล็มไปเรื่อยนะเขาดุอยู่ดุมากปลาแม่น้ำแอมะซอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับตัวนี้คือท่านเซฟโบบีชีสนะครับมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะถ้าเล็กเอาง่ายๆก็ปักเป้าแคะนั่นแหละปักเป้าแคะนะฮะน่ารักใครที่มีปัญหาเรื่องหอยในตู้ไม้น้ำตัวนี้กำจัดได้ดีนะปักเป้าทุกสายพันธุ์กำจัดได้ดีกำจัดได้ดีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือต้องระวังเรื่องปักเป้าไปแทะปลาอื่นก็ต้องดูหอยหมดต้องดูดีๆนะฮะดูดีๆแต่กินหอยได้ดีนะฮะดีที่สุดแล้วแล้วก็นี่มีออโต้นะดูดตะไคร่น้ำได้ดีมากเลยเนี่ยออโต้เห็นป่ะออโต้เห็นป่ะมีออโต้ฮะครับส่วนปลาเล็กๆนั่นผมไม่แน่ใจว่าพันอะไรออโต้นะก็คือตัว60 2ตัว100นะฮะแล้วก็มีพวกปลาเตต้าเล็กๆนะฮะใช่ผมก็ยังไม่ค่อยเซียนเตต้าเท่าไหร่เตต้าหุ้ยมีเป็นหลายร้อยสปีชีส์อ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะฮะมุมนี้สวยมากเลยนะครับมุมนี้มีอะไรบ้างครับท่านเซฟอันนี้เมลอนบาร์ฟครับเมลอนบาร์ฟนะฮะสวยๆนะแล้วก็มีคือเราเห็นได้ถุงเหมือนไม่สวยฮะใช่แต่พอมาดูตัวจริงดิดูสีเขาดิใช่ครับสวยมากสวยมากนะครับแต่พวกนี้ก็ตะเพียนหน้าแดงเนี่ยสวยมากตัวนี้เทาเชอร์ครับเทาเชอร์ด้วยนี่เทาเชอร์เห็นป่ะเทาเชอร์อยู่อย่างนี้เทาเชอร์เป็นหมอแคะนะครับหมอแคะนะฮะใช่และอย่างนึงอันนี้ที่แอดชอบมากคือปลาน้ำหมึกน่านที่นี่มีด้วยนะกินอาหารแล้วปรับน้ำแล้วไม่ตายนะกินอาหารดีด้วยสวยมากดูดิน้ำหมึกน่านแล้วก็มีเทวดานะฮะตัวนี้มานาคาปูหลังแดงเผือกน่าจะใช่นะฮะเนี่ยเหลือจุดตัวเดียวแล้วเอ้ยสองตัวนี่คู่กันอยู่นี่หลบมุมอยู่ตัวนึงสวยมากมานาเผือกครับแล้วก็ในนี้พานาเมนต์ได้ก็มีนี่พานาเมนต์เนี่ยพานาเมนต์ที่นี่มีอากาซี่ด้วยอากาซี่ก็มีนะปลาหมอแคระนะแต่พานาเมนต์เห็นใหญ่ๆอย่างนี้ครับไซส์นี้650บาทนะที่อยู่บนขอนไม้ครับนี่เห็นกันไหมอยู่บนขอนไม้ตัวใหญ่สวยนะด้านหลังก็มีนะพานาเมนต์เนี่ยก็กินตะไคร่น้ำดีเหมือนกันนะฟาโรนั่นเองนะพานาเมนต์แล้วก็มีอากาซี่ด้วยนะในนี้นี่ฮะนี่ครับพวกหมออากาซี่หมอแคระผมสวยๆนะหัวแพะข้างหลังปลาปอมก็มีนะอยู่ด้านหลังฉากจะดำนิดมาดูด้านล่างก็น่าสนใจนะฮะด้านล่างคืออะไรครับท่านเซฟคาร์ฟสั้นนะฮะจักรพรรดิสั้นครับตัวสีนี้แปลกดีนะเป็นดอยดอยที่สวยมากดอยเหลืองดำตัวนี้ครีบขาวสวยมากฮะน่ารักดีอันนี้ตกตัวละ 1,000 นะครับผมสวยเลยอ่ะแล้วก็มีกุ้งกล้วยหอมก่อนด้วยตัว 1,000 นะครับสั้นกุ้งกล้วยหอมก็มีนะใช่ใช่กุ้งกล้วยหอยไหมน่าจะใช่นะน่าจะใช่ฮะเราไปมุมต่อไปนะครับต่อมาครับมาดูโซนไม้น้ำนะอันนี้ก็น่าจะเป็นโลทาร่าแหละโลทาร่าไม้ขึ้นแบบหลังตู้สวยๆยาวๆใช่ไม้ข้อก็เป็นพวกไม้ข้อนะก็ดูครับมาดูข้างล่างนะมีมายาลาบด้วยนะ150บาทเห็นไหมมายาลาบลากซ้ำก็มีนะแล้วก็คลิปเขียวลากดำจริงคลิปเขียวผมชอบมากเลยนะสวยครับสวยคลิปก็มีหลายสปีชีส์นะบางสปีชีส์ถูกบางสปีชีส์หายากก็แพงนะเราต้องเข้าใจว่าความหลากหลายมันมีเยอะแต่ส่วนใหญ่แพงหมดนะครับคลิปใช่ครับน้อยมากที่จะถูกเป็นแบบทรัพยากรของโลกอะพืชและสัตว์อะพวกฟอร์น่าโฟล่าอะประมาณนี้ทรัพยากรของโลกนะถ้าอยากเลี้ยงไม้น้ำให้สวยนี่ก็จะเป็นต้องมีคาร์บอนเนาะคาร์บอนสำคัญครับพืชจะหายใจนะแต่ถ้าถามว่าไม่มีได้ไหมได้เพราะผมก็เลี้ยงอยู่แบบไม่มีโตเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าฟอร์มจะไม่สวยเท่าที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ใช่แต่ถ้ามีจะเพอร์เฟกต์ฮะใช่ครับเพราะพืชบางชนิดเนี่ยต้องใช้คาร์บอนเลยถ้าไม่มีตายแต่บางพืชไม่ใช้ก็ได้ใช่ครับแต่ถ้ามีก็ดีใช่ครับแสงสำคัญที่สุดเลยแสงก็น้ำนะฮะน้ำอย่าเน่าโอเคนะฮะเดี๋ยวไปมุมต่อไปฮะด้านนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นตะเพียนหน้าแดงกับ Beating Heart เต็ดตาครับผมครับก็ตามจริงนะครับไอ้ตะเพียนหน้าแดงเนี่ยมันไม่ดุก็จริงนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าตะเพียนเนี่ยก็จะมีไล่ต่อ
หางเปียปลาอื่นบ้างแฉบเล็กน้อยบีดดิ้งฮาร์ทก็เหมือนกันถ้าเลี้ยงกับปลาที่เล็กกว่าหรือว่าปลาที่มีเปียสวยๆอะไรพวกนี้ตัวเป็นรูปหัวใจตรงกลางเลยนะอะไรนะเซเป้หางควงหรืออะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้ก็มีสิทธิ์ไปแทะเหมือนกันแต่ผมคิดว่ายิ่งมันอายุมากขึ้นมันก็จะนิ่งขึ้นเป็นปกติครับอย่างตัวเนี้ยก็ผมว่ามีเหยียบปีแล้วนะสวยนะเป็นรูปหัวใจเลยอ่ะใช่ครับอันนี้ฮะก็นี่ฮะชื่อก็ราคาตามนี้นะฮะตัวต่อมาครับนี่ต่อมานะฮะเป็นเรนโบว์มาดากัสการ์กับพาคินสันนะครับครับผมไอเจ้ามาดากัสการ์เนี่ยคือตัวนี้ครับแค่เป็นคือถ้าจะอธิบายตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันดูต่างกันแค่ว่าเนี่ยปลายหางเนี่ยครับสีแดงๆเนี่ยจะเป็นตัวผู้ครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยจะออกสีเหลืองๆนี่นี่เนี่ยจะออกจืดหน่อยนี่ตัวเมียก็จืดหน่อยนะปลาตัวผู้ก็จะสวยกว่านะฮะหางมันจะใสๆเหลืองๆใช่ไหมฮะไม่โฟกัสให้โฟกัสนิดนึงปลาใบหน่อยเนี่ยฮะครับเนี่ยตัวเมียก็จะจืดๆเนี่ยอยู่ด้านบนเห็นไหมนะเนี่ยไอ้พวกนี้อันนี้คือตัวผู้สีแดงครับผมครับตัวเมียก็จะจืดๆหน่อยส่วนจืดๆส่วนไอ้ที่บอกว่าเป็นพาคินสันเนี่ยครับตามจริงพาคินสันน่ะพอมันโตขึ้นเรื่อยๆครับตัวมันจะเริ่มส้มครึ่งตัวมันจะคล้ายๆบอสมานี่ก็คือคล้ายๆเรนโบว์สองซีซั่นนะฮะแต่ว่าครีบของมันจะแตกต่างที่ว่าครีบมันจะยาวออกมาอีกครับใช่แต่ตรงนี้ไม่มีรูปให้ดูลองไปเสิร์ชหากันได้ว่าพาคินสันเรนโบว์แค่นั้นเองเข้าใจฮะราคาก็ชื่อตามนี้นะฮะตัวละ120ต่อไปมุมต่อมาครับปลาสวยงามตัวนี้เฟรมเทต้าครับผมมันก็ไอเฟรมเทต้าเนี่ยมันก็คือไอ้นี่แหละแฟนทอมเป็นพวกแบ็คแฟนทอมทั่วไปที่เราเห็นแต่ว่าพอชื่อเฟรมเนี่ยตัวก็จะสีส้มแดงๆโอเคฮะใช่ครับยิ่งฮีทเท่าไหร่ตัวผู้ก็ยิ่งสวยก็คือสีส้มแดงขึ้นแดงขึ้นแป๊ดเลยนะใช่ครับซึ่งเฟรมเทต้าเนี่ยจะมีบ้างดำตรงกลางตัวตั้งแต่เล็กเนี่ยให้เราเห็นอยู่แล้วใช่พอโตไปก็จะมีบ้างแล้วก็ตัวแดงๆส้มๆพอดีท่านเซฟจะสนใจเทต้าเป็นพิเศษนะฮะแล้วต่อมานะครับนี่บูเอ็นเพอร์เนอร์โกเปล่าวันนี้ใช่ครับที่ผมที่ได้มาที่ได้มาวันนี้นะที่เราถามกันใช่ครับบูเอ็นเพอร์เนอร์โกอันนี้สวยนะใช่แต่ว่าแหล่งที่เอามาจะเป็นแหล่งไหนก็แล้วแต่นะนะครับต่อนะครับอันนี้นะฮะอันนี้เช็คเกอร์บาร์ฟครับเช็คเกอร์บาร์ฟฮะไอเช็คเกอร์บาร์ฟเนี่ยครับมันคือตะเพียนหมากรุกมั้งชื่อไทยใช่ใช่เป็นตะเพียนหมากรุกเนี่ยไอถ้าเป็นตัวผู้หรือสีสวยๆครับขี้มันจะแดงตัวมันจะแบบออกเหลืองๆดำๆตามที่เห็นเลยครับด้านซ้ายข้างบนใช่ด้านซ้ายบนนั้นเนี่ยใช่ครับตามจริงพวกนี้ก็เต็มเป็นเช็คเกอร์บาร์ฟหมดแล้วครับเช็คเกอร์บาร์ฟหมดเลยสวยๆใช่ครับแต่เท่าที่ดูคิดว่าตัวผู้น่าจะเป็นตัวที่ดำแล้วครีบแดงคือเด่นกว่าครับผมใช่ครับเวลาฮีทก็เหมือนกันพวกนี้เป็นปลาคอมมูนิตี้ก็ถ้าซื้อไปเลี้ยงก็ให้มากกว่า10ตัวมันก็จะว่าเป็นกลุ่มครับผมคิดว่าดีกว่าครับต่อมาครับผมอันนี้ฮะอันนี้เป็นกระดี่ไฟทองครับผมอันนี้เป็นผีเสื้อน่านด้วยนะครับใช่มันไม่เหมือนผีเสื้ออินโดกับไอ้นี่เพราะว่าตัวมันจะเรียวๆใช่ลำดำด้วยแถมน่ารักดีแน่เลยสวยนะกระดี่ไฟทองนะฮะกระดี่พวกนี้ก็เลี้ยงเอาน่ารักก็ได้ถามว่าดุไหมก็ไม่ค่อยดุเท่าไหร่ครับแต่ถามว่าเคยเลี้ยงไหมไม่เคยเลี้ยงครับแต่สวยนะสวยมากก็มีหลายสปีชีส์ให้เก็บครับผมแล้วแต่เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับปลาน้ำหมึกนะครับนี่ฮะสวยๆนะใช่ครับน้ำหมึกน่านอันเนี้ยของดีเลยครับฮะใช่ถ้าชอบไปจัดตู้สวยๆนะครับก็น้ำก็ใช้แบบน้ำโฟร์ๆหน่อยก็ได้ครับดูราคานะใช่ครับตัวละ120สิบตัว 1,000 ตัว 1,000 นะฮะเนื้อสวยมากใช่ครับก็อันนี้ก็ปรับน้ำแล้วเนี่ยดูตัวผู้ตัวนี้ดิโอ้โหสวยมากอันนี้ผมยังไม่ได้ดูพฤติกรรมมากเพราะว่าส่วนตัวผมเคยเลี้ยงแล้วก็กลับดาวไปหมดแล้วครับผมใช่เพราะผมซื้อเป็นปลาแม่น้ำมาปรับน้ำอาจจะยากหน่อยแต่นี่เขาปรับอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ได้กินอาหารได้ด้วยนะอาหารเม็ดอะไรก็น่าจะกินหมดแล้วสวยครับแต่อย่าเอาไปเลี้ยงกับปลาเล็กกว่าปากเขาแค่นั้นเองเพราะเขาเป็นปลาที่กินทั้งพืชแล้วก็สัตว์สวยนะเป็นสีแบบสวยจริงๆฮะสวยๆเนี่ยครับมีหลากหลายนะครับก็วันนี้ก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเอานี่อีกตัวนึงอ่ะโคบอลด็อกนะครับกูรามี่นะครับกระดี่นะฮะกระดี่โคบอลแคระนะครับกระดี่แคะโคบอลโอเคกระดี่โคบอลแคะโอเคประมาณนี้ฮะนี่ให้นี่อีกนึงสวยๆนะตามนี้ฮะอันนี้อันนึงฮะให้อีกนึงครับอันนี้คือแพนกวินเตต้าสวยนะตัวเบลเลอร์เลยเป็นแพนกวินไอปลาแพนกวินเนี่ยครับคือเวลาเลี้ยงเนี่ยควรเลี้ยงเป็นฝูงยิ่งฝูงใหญ่เท่าไหร่ความที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรแอคทีฟแบบความดุของมันจะน้อยลงแต่ว่า
ใครจะเอาเพนกวินไปเลี้ยงครับมันเป็นปลาชอบต่อขี้ใช่ครับต้องระวังเรื่องขี้ของปลาอื่นยิ่งเยอะจะยิ่งตอดน้อยลงแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ตอดเลยครับแล้วก็มีปลาบู่เชียงใหม่ด้วย200น่าจะเป็นตัวนี้นะบู่เชียงใหม่ใช่ครับที่เกาะของตู้อยู่นี่แหละนี่ฮะแล้วก็เพนกวินนี่ฮะราคาตามนี้นะก็วันนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะปลาเยอะมากนะครับก็ขอบคุณพิธีกรวันนี้นะท่านเซฟคนรักปลานะฮะเช่นเดิมนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับนี่ปลาน่าสนใจเยอะมากบ๊ายบาย